ครับสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมารีวิวนะเกม Made Battle กันนะผมจากที่อุ้ยกระดาษขาดอุ้ยขาดแล้วช่างมันนะเพราะมันเก่าแหละอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็น Made Battle X ผมก็ให้ดูทีละใบเลยใช่ไหมว่าแบบเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงวันนี้นะเราก็จะมารีวิว Made Battle ตัวเก่ากันก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ผมซื้อมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มันหายไปช่วงนึงแต่พอจะเก็บบ้านเนี่ยก็มาเจอนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้มารีวิวให้ดูเลยนะครับ Made Battle ตัวนี้นะผมเป็น Made Battle ตัวแรกที่ทางPhenomenon Party ทำนะครับผมนี่ตอนนั้นใครอยู่ที่ราคา100บาทตัวกล่องก็จะเป็นกระดาษเมื่อก่อนเป็นกระดาษแข็งนะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษแข็งที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นทาสีทองไว้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ตัวเนี้ยขาดแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นกาวขาดผมก็เลยเอาติ๊กเกอร์ติดไว้นี่ด้านหน้าก็จะมีคาแรคเตอร์ทั้งหมดอยู่5ตัวนะผมก็เป็นนักเวทเนโครแมนเซอร์พ่อมดวิสาดนะผมอันนี้ก็เป็นซัมมอนเนอร์แล้วก็เป็นแองเจิลนะครับผมด้านข้างก็จะมีเลี้ยงคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะผมส่วนด้านหลังก็จะมีอธิบายนะผมว่ามีข้อมูลอะไรบ้างมี power card 30ใบคาแรคเตอร์การ์ด6ใบสกิลการ์ด38ใบแองเจิลการ์ด6ใบนะมีการ์ดทั้งหมด80ใบการ์ดเกมรูปแบบใหม่ชุดเดียวเล่นได้หลายคนนะเล่นได้ตั้งแต่2คนถึง5คนขึ้นไปเลยนะฮะห้ามกินคงไม่มีใครกินการ์ดอยู่แล้วนอกจากเด็กนะอีกด้านนึงก็จะเป็นคาถาของแต่ละอาชีพนะครับผมคาถาของแต่ละคาแรคเตอร์ดีกว่าเพราะอาชีพจริงๆมีอยู่ทั้งหมดแค่3อาชีพนะครับผมแต่ว่าอีก2ตัวนี้ก็เป็นนักเวทเนี่ยเหมือนเป็นอาชีพเริ่มต้นนะที่เหลือก็เป็นอาชีพเสริมส่วนแองเจิ้ลนี่เป็นตัวช่วยอยู่แล้วเรามาดูกันข้างในเลยดีกว่านะครับผมเมื่อก่อนมันมีคู่มือมาให้แต่ว่าผมทำคู่มือหายตอนนั้นผมก็เลยไปเข้าเว็บ Made Battle แล้วก็ไปเจอตัวนี้มาที่เขาแจกให้ผมก็เลยไปปริ้นมาทำตอนนั้นนะตอนเด็กๆปริ้นมาแล้วก็มาเย็บเป็นหนังสือคู่มือการเล่นเองนะซึ่งคู่มือการเล่นทำไว้เพื่ออ่านเฉยๆจริงไม่มีก็ได้เพราะเล่นเป็นแล้วนะผมก็ข้ามตัวนี้ไปเรามาดูเบสไปเที่ยวข้างในกันดูสภาพกล่องนะผมโอ้โหเละเทะติดก็เทปไว้ทั่วเลยปึ๊บดูด้านในด้านในเป็นอย่างนี้นะโอ้โหเละมาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะลองนับดูก่อนนะว่าครบ80ใบหรือเปล่านะ1 2 3 8 7 9 80ใบนะครับผมครบไม่ขาดไม่เกินไม่หายเลยสักใบนะแหมเรียกว่าดูแลดีก็ไม่ใช่นะเพราะกล่องสภาพมันเละดูข้างๆดีจากการ์ดข้างๆขอบขาตอนนี้ขอบเหลืองขอบน้ำตาลหมดแล้วนะผมเพราะว่าผ่านศึกมาเยอะเราก็เล่นกันเยอะๆตอนเด็กเอาไปเล่นกับเพื่อนบ้างเล่นกับที่บ้านบ้างเล่นกับน้องๆบ้างนะครับผมอ่ะเราจะมาดูกันก่อนเป็นคาแรคเตอร์การ์ดคาแรคเตอร์การ์ด3อาชีพนะผมทั้ง3อาชีพก็จะมีนี่ซัมมอนเนอร์ปึ๊บมีคอมแมนเซอร์แล้วก็วิสาดเห็นกันไหมเอ่ยเห็นใช่ไหมส่วนคาถาของแต่ละตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นคาถาซัมมอนเนอร์คาถาเนโคแล้วก็คาถาวิสาส่วนอันนี้เป็นคาถาแองเจิลกับคาถาเมดปกติเป็นไงดูดีไซน์แต่ละตัวโฟกัสดูดีไซน์ครับผมดีไซน์การ์ดสมัยก่อนนี่คือยังเป็นรูปวาดแบบยังเป็นรูปวาดอ่ะตัวใหม่นี่คือดูดีขึ้นเยอะนะการ์ดใหม่ดูดีขึ้นเยอะเนี่ยประมาณเนี้ยดูดีการ์ดมีแบบการ์ดรู้สึกว่าจะมีเมดแบทเทิลชื่อเมดแบทเทิลแซดด้วยนะครับผมเมดแบทเทิลแซดหรือเมดแบทเทิลซีกันนี่แหละก็จะดีไซน์ก็จะใหม่แล้วก็จะเป็นดีไซน์แบบของเมดแบทเทิลเอ็กซ์แล้วแต่ว่าการรูปแบบในการวาง UI ของการ์ดเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับผมไม่เหมือนกับอันนี้แล้วก็ไม่เหมือนกับ Made Battle Z ด้วยเอ้ย Made Battle X ด้วยนะครับผมแต่ว่ารูปภาพรูปวาดเนี่ยคล้ายๆกันนะครับผมอาจจะเหมือนกันด้วยแหละอันนี้เราจะสไลด์ไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแต่ละใบเป็นยังไงจริงส่วนตัวเนี่ยผมชอบ
การดีไซน์การ์ดเนี่ยหมายถึงด้านหลังนะด้านหลังก็คือตรงเนี้ยอย่างที่บอกไปคลิปก่อนนะเนี่ยว่าผมชอบแบบเบทแบทเทิลเนี่ยรู้สึกว่ามันมีดีเทลดีอ่ะมันมีแบบลวดลายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมดแบทเทิล X เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูเรียบหรูไปหน่อยคือแบบมันเป็นน้ำเงินล้วนแล้วก็มีแค่โลโก้เมดแบทเทิล X นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมารีวิวให้ดูว่าเมดแบทเทิลรุ่นแรกที่ทาง Phenomenon Party เขาได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะผมซึ่งตอนเนี้ยน่าจะหาไม่ได้แล้วแล้วก็เห็นหลายๆคนที่เคยผมเคยเห็นผ่านตาในกระทู้เนี่ยก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ทำหายไปแล้วบ้างหรือแบบว่าหาซื้อไม่ได้แล้วส่วนใหญ่จะทำหายนะผมเพราะว่าคือถ้าตอนนั้นอะถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ซื้ออะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็น่าจะดูแลใช่ไหมส่วนใหญ่ตอนนั้นอะทุกคนน่าจะยังเป็นเด็กกันอยู่ถ้าซื้อมาก็ไม่ได้ดูแลเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูแลนะถ้าดูจากสภาพกล่องแล้วเนี่ยกล่องก็แบบเยินหมดเลยเออแต่ว่าเผอิญว่าโชคดีเป็นคนที่โชคดีหนึ่งคนที่ไปหาเจอนะผมก็เลยได้เห็นซากที่เหลือยังอยู่นะผมซึ่งซากที่เหลือนี้ก็ครบ80ใบด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมก็มารีวิวกันเท่านี้ครับผมข้างหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe ก็ด้วยก็ดีครับผมเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะทำช่องนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะผมถ้ามีโอกาสก็จะลงคลิปเรื่อยๆครับผมสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย